คุณผู้ชมครับอย่างที่มีการลงนามใน MOU ในวันนี้นะครับบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง8พรรควันนี้มีการตกลงนะฮะลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับที่โรงแรมคอนราดที่กรุงเทพมหานครก็เรียกว่าโรงแรมนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับสถานทูตอเมริกาเลยถนนวิทยุเนาะใช่ครับนะครับก็บอกว่านะโดยการโดยร่างบันทึกข้อตกลงในร่วมจัดตั้งรัฐบาลนี่ฮะมีเนื้อหาที่สำคัญคุณผู้ชมอยู่กับเราเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลย20กว่าข้อมีอะไรบ้าง23ข้อครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่เรียงกันแต่ข้อที่1เลยนะครับก็บอกว่าบันทึกข้อตกลงร่วมนี้ฮะทำขึ้นมีวาระสำคัญดังนี้ครับ1ฮะฟื้นฟูประชาธิปไตยครับรวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุดครับโดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ฮะที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนครับข้อ2ครับเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคมครับทุกพรรคจะร่วมผลักดันการอำนวยความยุติธรรมในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองผ่านกลไกของรัฐสภาครับข้อ3ครับยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศครับโดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือครับข้อ4ครับผลักดันการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมครับให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยฮะโดยยึดหลักความโปร่งใสทันสมัยมีประสิทธิภาพครับและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนครับแล้วก็ข้อ5ฮะเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจแทนครับครับข้อ6ครับคุณผู้ชมร่วมกันผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโดยคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมครับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมไปถึงทบทวนภารกิจของหน่วยงานและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงครับข้อ7ครับผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ของภารกิจแล้วก็งบประมาณเพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริตครับข้อ8ครับแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยการสร้างระบบและวัฒนธรรมรัฐโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงานข้อ9ครับร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยยึดหลักเพิ่มรายได้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรมนะครับข้อ10ครับยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากินและการดำรงชีวิตของประชาชนครับเช่นตัดลดหรือพักใช้ชั่วคราวซึ่งใบอนุญาตที่ไม่จำเป็นและเป็นอุปสรรคเพื่อปรับปรุงใหม่ให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องทางด้านการเงินและสร้างแต้มต่อให้กับ SME พร้อมมุ่งมั่นเน้นการเติบโตของ GDP ของ SME สนับสนุนอุตสาหกรรมและสินค้าไทยให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ครับครับข้อ11นะฮะยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับข้อ12ครับปฏิรูปที่ดินทั้งระบบด้วยการผลักดันกฎหมายปฏิรูปที่ดินกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมแก้ปัญหาแนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนรวมถึงการทบทวนคดีที่เป็นผลจากนโยบายทวงคืนผืนป่าครับข้อที่13ครับปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการคำนวณราคาและกำลังการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างความมั่นคงทางพลังงานครับข้อที่14ฮะจัดทำงบประมาณแบบใหม่โดยเน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณแบบฐานศูนย์นะครับหรือ zero based budgeting นะฮะข้อ15ครับสร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัยครับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาระทางการคลังระยะยาวครับครับข้อ16ครับแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วนครับ17ครับนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษครับโดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชานะครับข้อ18ครับส่งเสริมเกษตรกรและปศุสัตว์ปลอดภัยคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการตลาดส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งน้ำส่งเสริมการร่วมกลุ่มนะของเกษตรกรเพื่อวางแผนผลิตและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรครับส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจครับครับข้อ19ครับแก้ไขกฎหมายประมงครับขจัดอุปสรรคเยียวยาฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืนครับข้อที่20ครับยกระดับสิทธิแรงงานทุ
ทุกอาชีพให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรมและได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชีพและการเติบโตทางเศรษฐกิจครับข้อที่21ฮะปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับข้อที่22ฮะสร้างความร่วมมือและกลไกภายในและระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาของฝุ่นพิษรวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์หรือเน็ตซีโร่โดยเร็วที่สุดครับครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่23ครับดำเนินการนโยบายต่างประเทศโดยการฟื้นฟูบทบาทผู้นำของอาเซียนและรักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศของไทยกับประเทศมหาอำนาจครับครับทั้งหมด23ข้อเป็น MOU ที่มีการเซ็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับของทุกพรรคการเมืองที่ตกลงร่วมกันจับมือจัดตั้งรัฐบาลนะแต่ดูจากภาพรวมก็ยังเป็นภาพที่เรียกว่ากว้างๆแล้วก็เหมือนจะผสมผสานเอานโยบายของแต่ละพรรคที่พอจะรับกันได้เข้ามาอยู่ใน MOU ฉบับนี้เนาะนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงลึกไปในรายละเอียดนะครับก็เรียกว่ากว้างๆไว้ก่อนไม่งั้นเนี่ยถ้าเจาะไปเจาะมาเดี๋ยวบางพรรคเซ็นบ้างบางพรรคอาจจะไม่ยอมเซ็นก็คืออย่างเช่นเรื่องกรณีเคสถึง112ฮะซึ่งก็บอกว่าจะเป็นวาระเฉพาะของพรรคการเมืองของพรรคก้าวไกลเขาอาจจะไม่รวมอยู่ในทาง MOU นี้นะครับใช่ครับไม่งั้นมันก็จะเดินหน้ากันไม่ได้เนาะก็ต้องถอยกันคนละก้าวนะครับ